ก็แต่อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ยามาฮ่าจะมีเพิ่มเข้ามานั่นคือการเดินทางมาถึงทีมของนักบิดทดสอบคนใหม่นะครับนั่นก็คือคาวคาสโตรนั่นเองครับคุณมองยังไงบ้างคาวคาสโตรโอ้เป็นประโยชน์ต่อทีมแน่นอนครับฮะประสบการณ์ของคาสโตรบนเวที World GP นี่เต็มเปี่ยมนะครับถึงจะมองว่าอายุเขาเยอะแต่ในบทบาทของนักบิดทดสอบผมเชื่อว่าเขาจะยังสามารถทำได้ดีครับครับอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องราวของคาสโตรกันบ้างดีกว่าคุณเกรทนี่เลยครับพ่อหนุ่มคราวงามข่าวคาสโตรครับคาสโตรถือว่าเป็นหนึ่งในนักบิดที่สร้างผลงานโดดเด่นพอสมควรครับนะครับกับการที่บิดให้กับทีมเซตเตอร์ไลท์ขี่ทั้งยามาฮ่า M1 มาฮะนะครับย้ายไปขี่กับดูคาติด้วยนะครับแล้วก็ปิดฉากอาชีพนักบิดที่เป็นฟูลซีซั่นไรเดอร์ของ MotoGP กับทางด้าน RCR Honda ครับดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ของคาสโตรจะช่วยพวกเขาได้เยอะมากด้วยสไตล์การขี่ของคาสโตรด้วยนะครับผมเชื่อว่าด้วยสไตล์การขี่ที่ดุดันเนี่ย มันย่อมส่งผลดีต่อการขยับผลงานของยามาฮ่าด้วยนะครับทำให้รถมันไปได้มากกว่าที่มันเป็นอยู่ฮะฮะบวกกับมี2นักบิดที่สไตล์คล้ายกันนะฮะอย่างควาตาราโร่ครับรวมถึงบีเอเลสถ้าเลสไหนเขารู้สึกว่าเขาไปได้เนี่ยเขาก็เร็วครับเร็วมากอย่างที่คุณบอกเนี่ยแหละฮะแต่หลักๆคือนอกจากจะหวังพึ่งพาคาสโตรนะครับเขายังต้องหวังพึ่งดวงด้วยว่าแชสซีที่เขาแก้ปัญหาเนี่ยมันจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงครับเพื่อไปต่อยอดพัฒนาสู้กับผู้แข่งได้ในซีซั่นนี้ครับคือโอเคแหละถึงแม้ว่าจะมีเวลาในการทดสอบแค่6วันครับซึ่ง6วันเนี่ยมันก็เป็นเช็คดาวน์1วันสำหรับทางด้านของคาวคาสโตรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะมีเวลาการทำงานอยู่ห่างกันประมาณ2สัปดาห์ครับนะครับจากเทสครั้งแรกและเทสครั้งที่2นะครับโดยเฉพาะงานหนักคือการเลือกแชสซีนี่แหละนะครับระหว่างปี2019ซึ่งเป็น A-Spec และปี2020เนี่ยว่าพวกเขาจะใช้แชสซีตัวไหน มาทำการปรับปรุงและก็แก้ไขนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือถ้ายามาฮ่านะครับมีแมททีเรียลหรือว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่เตรียมไปพร้อมแล้วเนี่ยนะครับคือขนไปทั้งหมดคือพร้อมที่จะแก้ไขในทุกจุดอ่ะคุณมองภาพออกใช่ไหมครับสมมุติแอโร่ตรงนี้คุณอยากจะปรับวิงนะครับก็แก้วิงนะตรงนั้นเลยคุณอยากจะแก้สวิงอาร์มคุณทำสวิงอาร์มไป 3-4 ตัวอะไรเงี้ยออกแบบไปครับใช่ไหมครับก็มันก็จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานณช่วงเวลาที่จำกัดได้คุณอย่าลืมว่ายามาฮ่าเนี่ยยังไม่ได้ส่งรถแข่งที่เป็นโปรโตไทป์นะครับลงไปทดสอบแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับตอนนี้ทีมอื่นๆก็มีการส่งลงไปทดสอบแล้วKTM ก็ทางด้านของเปโรซ่าครับก็ลงทดสอบนะครับ Honda ก็มีเซฟานแบรเดอร์ที่ลงทดสอบดังนั้นเนี่ยเหล่านี้พวกทีมอื่นๆที่ทำกันไปเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลกันไปบ้างแล้วใช่ก็เป็นทิศทางที่ยามาฮ่าต้องทำแล้วฮะเมื่อเวลาน้อยคุณต้องพร้อมที่สุดอ่ะครับคิดอะไรได้ตรงนั้นต้องแก้เลยใช่ต้องตัดสินใจให้เร็วใช่ครับคือพวกเขาต้องเตรียมทุกอย่างไปให้พร้อมที่สุดซึ่งทีมเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าการเก็บข้อมูลที่ได้มาเนี่ยการเปรียบเทียบข้อมูล A-Spec กับปี2020เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ให้พวกเขาทำงานในห้องทดลองที่ญี่ปุ่นครับได้แบบเต็มที่แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ที่ไม่เคยส่งลงสนามเลยเนี่ยและจะส่งลงสนามครั้งแรกในช่วงของการเช็คดาวน์เนี่ยมันน่าจะมีผลได้แบบเห็นผลได้เร็วอ่ะครับมันผ่านการกรองมาขั้นหนึ่งแล้วว่าตัวเนี้ยอยู่ในทิศทางที่ดีครับเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ฮะ
แต่ก็ท้ายที่สุดการได้ลองใช้งานจริงบนสนามทดสอบก็คือในสนามแข่งจริงนี่แหละนั่นจะเป็นคำตอบให้กับยามาฮ่าได้ว่าสิ่งที่เขาเตรียมมาเนี่ยมันมาถูกทางหรือยังอันไหนต้องแก้อันไหนต้องปรับต้องจับอันไหนมาใส่กับตัวนี้หรือว่ายังไงผมว่าเนี่ยในวิกเนี่ยเราน่าจะได้เห็นกันว่าทิศทางของยามาฮ่าจะไปทางไหนอาจจะเห็นก็ได้เลยว่าเขาเลือกแชสซีตัวไหนเลยก็ได้ที่ใช้เป็นเบสในการพัฒนารถในซีซั่นนี้ใช่ครับน่าสนใจมากนะการทดสอบในปีซีซั่นที่จะมาถึงเนี่ยผมมองนะว่าวันแรกที่เป็นการเช็คดาวน์เนี่ยคนที่จะรับบทหนักก็คือเทสไรเดอร์นะครับเทสไรเดอร์ของทุกทีมเนี่ยจะต้องทำงานหนักกับทีมมากนะครับเพราะว่าคือมันเป็นวันเดียวนะครับการเช็คดาวน์หนึ่งวัน ที่จะให้นักบิดทุกคนนั้นเตรียมรถให้พร้อมที่สุดนะครับครับแน่นอนเนื่องด้วยเวลาในการทำงานที่ค่อนข้างน้อยนะครับทีมต้องคาดหวังฟีดแบคที่จะได้จากนักบิดทดสอบแน่นอนใช่ทีนี้เนี่ยทางด้านของซีเลนเบิร์กเขาก็พูดถึงคาร์ลคัชโลนะครับว่านอกจากนักบิดยามาฮ่า4คนที่จะลงทดสอบเนี่ยก็จะมีนักบิดทดสอบคนใหม่คือคาร์ลคัชโลนะครับที่ย้ายมาเนี่ยสิ่งนึงที่ยามาฮ่าจะได้จากคัชโลคือประการแรกที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารคัชโลเป็นคนตรงๆเป็นมนุษย์ที่ตรงมากครับตรงจนทุกคนเนี่ยก็บอกเขาว่าเขาเป็นคนขวานผ่าซากนะครับเนี่ยครับคาร์ลคัชโลดังนั้นสิ่งที่คาร์ลคัชโลจะทำกับทีมนะครับนั่นคือเขาจะไม่เคอะเขินเลยเมื่อเจอจุดด้อยนะครับเมื่อเจอจุดด้อยของรถครับเจอจุดด้อยปุ๊บคัชโลจะบอกทีมทันทีดีนะเออรู้ว่าตรงไหนมันมีปัญหาอะไรต้องแก้อะไรดีอะไรไม่ดีการให้ฟีดแบคตรงๆกับทีมเนี่ยเป็นประโยชน์ในการแก้ไขรวมถึงพัฒนารถนะครับครับซึ่งก็นั่นแหละฮะมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะคุณก็ต้องบอกตรงๆอ่ะอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีครับมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณต้องจับอาการให้ได้อาการของรถว่าอันไหนที่มันยังส่งผลอันไหนที่ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับอันนี้ไปต่อได้หรือเปล่านั่นแหละฮะสิ่งหนึ่งที่คลัชโลจะทำให้ทีมเนี่ยนะครับนั่นคือการที่คลัชโลเป็นนักบิดที่โอเคเขาจะมีความเร็วแน่นอนครับเพราะร่างกายยังฟิตสมบูรณ์อยู่เนื่องจากว่าเพิ่งจะรีไทร์ไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนี่เองดังนั้นเนี่ยความเร็วของคัชโลนะครับเมื่อกลับเข้าสู่พิททุกๆครั้งการออกไปขี่แล้วก็กลับเข้าสู่พิททุกครั้งนะครับคัชโลจะมีข้อมูลกลับมาบอกทีมเลยครับจุดด้อยอยู่ตรงไหนคัชโลไม่เคอะเขินที่จะบอกฮะเจอจุดดีตรงไหนคัชโลก็จะบอกทันทีครับหรือบางทีเขาขี่ลงไปเนี่ยปุ๊บเจอข้อมูลบางอย่างปุ๊บเขาก็กลับเข้าพิทมาเพื่อจะบอกทีมได้เลยทันทีก็น่าจะช่วยให้ทีมทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงในขณะที่ทีมมีปัญหาอยู่ด้วยการได้คัชโลมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยนับว่าเป็นการเซ็นที่ดีกว่าเซ็นลอเรนโซมาซีซั่นที่แล้วใช่ครับคือเห็นชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยามาฮ่าเองก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็อยากให้มีเวลาให้นักบิดนั้นลงทดสอบมากกว่านี้นะเพราะว่าเมื่อการทดสอบที่เซปังนั้นถูกยกเลิกไปเนี่ยเขาก็เลยวางแผนที่จะให้คาชโลนั้นลงทดสอบเร็วกว่าเดิมเพื่อเก็บข้อมูลรถแข่งให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดนึงครับเราก็ไม่แน่ใจนะว่ายามาฮ่าเองอาจจะตัดสินใจแทรกโปรแกรมให้กับคัชโลเพื่อลงเช็คดาวรถแข่งของพวกเขาด้วยไหมฮะก่อนหน้าที่จะเดินทางไปที่กาตาร์โอ้แต่ก็ยากอยู่นะไม่น่าทันนะเออฮะก็คงทำได้ในการเช็คดาวเนี่ยแหละครับรวมไปถึงเรื่องนี้ครับตอนนี้เนี่ย
ในปีนี้ตารางมันอัดแน่นมากนะครับตารางการแข่งขันนี่แบบว่าที่กำหนดไว้เลยตอนนี้19สนามครับก็เว้นสล็อตไว้1ก็คือเป็น20ใช่ไหมครับดังนั้นทีมเองก็มองว่าด้วยตารางที่มันแน่นมากเนี่ยประสบการณ์ของคัชโลในการทดสอบนอกจากช่วงของปีซีซั่นที่พวกเขาต้องหวังพึ่งคาวคัชโลอย่างมากในตั้งแต่วันเช็คดาวแล้วก็การทดสอบช่วง3วันแรกเนี่ยเพราะว่าคัชโลเองก็จะลงทดสอบควบคู่ไปกับนักแข่งยามาฮ่าด้วยนักแข่งที่เป็นทีมโรงงานแล้วก็นักแข่งจากทีมซัตเทอร์ไลท์นะครับประสบการณ์ที่คัชโลมีมากับ RC 213V เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะจัดการกับความยากในการขับขี่ยังไงนี่แหละที่ทางยามาฮ่าหวังพึ่งคัชโลเพราะว่าแชสซีของยามาฮ่าปีที่แล้วเมื่อมันกว้างฐานแชสซีมันกว้างขึ้นเหนือเดิมมันทำให้ควบคุมรถยากขึ้นครับแต่คัชโลผ่านการควบคุมรถที่เป็นที่ขึ้นชื่อว่าขี่ยากที่สุดใน MotoGP มาแล้วนั่นคือ RC 23V และเป็นตัวสเปคโรงงานปี2020ที่ทั้งอเล็กซ์มาร์เกสเองหรือแม้กระทั่งมาร์คมาร์เกสเจอปัญหาในช่วงทดสอบครับและสเตฟานแบรดเดลเจอปัญหาในช่วงทดสอบมาเนี่ยคัชโลขี่มาตลอดทั้งปีนะใช่ดังนั้นเขาผ่านไอ้แชสซีที่ขี่ยากสุดๆมาแล้วนะครับแล้วจะต้องมาทดสอบตัวแชสซี2020ให้ยามาฮ่าครับเพื่อเปรียบเทียบกับ2019ต้องรอฟีดแบคจากคาร์คัชโลเนี่ยว่าถ้าจะใช้ปี2020แล้วจะเค้นเพอร์ฟอร์มานซ์จากมันมาได้ยังไงวิธีการขับขี่ต้องขี่แบบไหนคือนอกจากข้อมูลที่เขาจะให้วิศวกรใช่ไหมครับครับข้อมูลของคัชโลก็จะสำคัญมากที่จะป้อนให้กับนักแข่งทีมโรงงานทั้งสองคนว่าอ่ะโอเคถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมบอกว่าแชสซี A สเปคมันชนเพดานแล้วถ้าจะเร็วได้ก็เร็วได้แค่ของมอร์เบียลลี่เท่ามอร์เบียลลี่ขี่แต่ถ้าคุณอยากจะเบ่งสมรรถนะจริงๆคุณก็ต้องใช้ปี2020แล้วได้นักบิดที่เป็นทดสอบพ้นทดสอบเคยขี่รถที่ยากมาแล้วเนี่ยมาขี่แชสซี2020เขาอาจจะเจอเวเจอทิศทางเจอโซลูชันในการที่จะขี่ไอ้ตัวเนี้ยได้ดีกว่านักบิดของยามาฮ่าทั้งหมดทุกคนก็ได้ก็หวังพึ่งประสบการณ์ของคัชโลแหละจะมาเกลี่ยให้น้องๆว่าแนะแนวทางว่าในเมื่อรถมันไปในทางเนี้ยคุณก็ต้องปรับการขับขี่ให้เข้ากับรถให้ได้ด้วยฮะน่าสนใจนะผมมองว่าเนี่ยคีย์แมนของยามาฮ่าเองเนี่ยครับก็ต้องพึ่งเนี่ยแหละครับคาวคัชโลเนี่ยแหละใช่ว่าจะช่วยทีมได้มากแค่ไหนฮะอย่าลืมว่าเขามีข้อมูลของคู่แข่งมาด้วยนะติดตัวมาด้วยนะใช่ครับเขาจะสามารถเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนว่าอะไรที่ยังด้อยกว่าฮอนด้านั่นแหละครับอะไรที่จะทำให้ยามาฮ่าไปได้ดีกว่าครับคือหลายคนก็วิเคราะห์กันนะว่าการที่ฮอนด้าเนี่ยปล่อยคัชโลออกมาอย่างทีนี้มันเหมือนทำสมองไหลนะผมว่านี่แหละสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คัชโลเองสามารถที่จะทำงานกับยามาฮ่าแล้วก็ช่วยพัฒนาตัวแชสซี2020ได้เนี่ยมันก็คือจากประสบการณ์ของเขาที่เคยขี่รถที่ขี่ยากๆมาก่อนครับก็มีคุณเล็กเจเดียบอกว่ามองต่างมุมนะ35เองตอนนี้ตอนอยู่ SRC ก็ไม่ได้ช่วยทีมเท่าไหร่นักเรื่องพัฒนารถเนี่ยต้องยกให้เซฟานแบดเดิลนะครับส่วนตัวว่าน่าจะหาคนที่เคยขี่สูบเรียงจากต่างค่ายมามากกว่ามันก็มองได้อีกแบบนึงนะครับสิ่งหนึ่งคือคัชโลเขาก็พูดเสมอนะคือเหมือนออกมา call out ทีมอะว่าเขาไม่สามารถขี่รถไอตัวที่เป็นแชสซีใหม่ของฮอนด้าได้เลยนั่นแหละครับสิ่งหนึ่งที่คัชโลเขาบอกนะเขาปรับตัวแทบจะไม่ได้เพราะมันขี่ยากมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเจอปัญหามาเนี่ยถ้ายามาฮ่าเองต้องการจะพัฒนารถแข่งคือสิ่งที่ยามาฮ่าเป็นจุดเด่นมาตลอดก็คือความสามารถในการเข้าโค้งนะครับซึ่งตัวที่มันดีที่สุดเลยเนี่ยของพวกเขาในตอนนี้ก็คือ A spec ที่มอร์เบียลลี่ขี่แต่ว่ามันจะไม่สามารถเค้นเวลาต่อรอบในช่วงของการควอลิฟายได้เร็วกว่านี้แล้วใช่มันสุดของมันแล้วอ่ะใช่ครับครับ
ดังนั้นเนี่ยพวกเขาต้องมาชั่งน้ำหนักดูว่าในปี2021หรือว่าฤดูกาลนี้ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยครับพวกเขาต้องการทำให้รถของเขาดุดันการตัดสินใจที่พัฒนาเครื่องยนต์ให้มันแรงขึ้นเนี่ยเพราะต้องการให้รถมันดุดันครับนะครับพอแรงขึ้นแชสซีก็ต้องแข็งขึ้นใช่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาพัฒนาใหม่ทั้งหมดในปีที่แล้วแชสซีมีขนาดกว้างขึ้นเครื่องยนต์แรงขึ้นก็เพื่อที่จะให้นักแข่งนั้นได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการไปสู้กับรถในโค้งมากขึ้นแต่ปีที่แล้วกลายเป็นว่านักบิดยามาฮ่าไม่สามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้อาการรถได้ครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าเกิดการได้คัชโลมาขี่รถยากๆอย่างฮอนด้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยให้ทีมนั้นหาทางออกเรื่องนี้ได้ว่าโอเคถ้าเครื่องแรงแล้วแชสซีแบบนี้ต้องไปปรับตรงไหนสวิงอาร์มหรือปรับที่ตัวนักแข่งหรือว่ารถรอบเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ครับก็ต้องเลือกเอานะฮะถ้าอยากเลี้ยวได้ง่ายก็ต้องใช้เฟรมเก่าซึ่งมันก็เนี่ยฮะมันมีข้อจำกัดของมันอยู่แต่ถ้าอยากจะไปได้เร็วขึ้นไปได้ดีขึ้นใช่คุณก็ต้องเร่งแก้หาจุดที่มันลงตัวที่สุดสำหรับรถแชสซีใหม่รวมถึงแอโรพาร์ตต่างๆใช่ครับครับเนี่ยแหละถือว่าน่าสนใจนะครับการได้คัชโลมาเนี่ยผมมองว่าวันที่เป็นการเช็คดาวแล้วก็ทดสอบ 2-3 วันแรกเพื่อที่พวกเขาจะเลือกสเปครถนะครับเลือกสเปครถสำหรับการแข่งขันในปีนี้จะเห็นผลค่อนข้างเยอะนะครับเห็นผลค่อนข้างเยอะว่าการตัดสินใจของยามาฮ่าที่มาทดสอบแบบตูมเดียวครั้งเดียวที่กาตาร์เลยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของพวกเขาหรือลงไปปุ๊บวันแรกที่คัชโลลงไปขี่ได้ข้อมูลแบบเต็มเป้เลยครับได้ข้อมูลเต็มเป้ให้วิศวกรยามาฮ่ากับได้ข้อมูลที่เปรียบเทียบกันระหว่างการขี่เอสเปคกับการขี่แชสซี2020มาให้นักแข่งทั้ง2คนทั้ง4คนได้รับทราบเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเป็นประโยชน์กับทีมค่อนข้างเยอะใช่จะเป็นจุดเปลี่ยนเป็น turning point ที่สำคัญของยามาฮ่าสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาล2021ครับถ้าทำได้เร็วทีมตัดสินใจได้เร็วโอกาสในการต่อสู้มีมากขึ้นแน่นอนใช่ครับครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวได้เห็นกันว่ายามาฮ่าจะไปทางไหนจะเลือกทางไหนอ่ะถ้าเกิดเขาจะไปยึดเบสของปี2019หรือว่า A Spec เนี่ยนั่นหมายความว่ายามาฮ่าตัดสินใจที่จะประคองครับคือถอยหลังการพัฒนาเอาง่ายคือปีเนี้ยเขาก็ขอยืนระยะไปก่อนฮะเพื่อที่จะเลี้ยงผลงานแต่ถ้าพวกเขาเป็นทีมที่มองถึงอนาคตครับผมเชื่อนะว่าพวกเขาจะใช้เฟรมปี2020มาต่อยอดแน่นอนถ้าอยากประสบความสำเร็จใช่ต้องเฟรมใหม่ใช่ครับครับในเมื่อเครื่องยนต์คุณพัฒนาให้มันแรงแล้วอ่ะครับคุณก็ควรจะใช้เฟรมที่มันแข็งขึ้นอย่างเฟรมปี2020แล้วลองแก้ไขดูว่าไอ้เฟรมเนี้ยมันจะแก้ไขยังไงได้บ้างใช่อย่างการที่บอกว่าเฟรมปี2019เนี่ยที่พัฒนาเป็น A Spec มีการติดตั้ง Airboxซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนต้องไปหาข้อมูลมาก่อนมีการติดตั้ง Airbox ที่ทำให้ช่วยเรื่องความเร็วทางตรงครับดังนั้นไออุปกรณ์ที่บอกว่า Airbox เนี่ยหรือชิ้นส่วนต่างๆที่พวกเขาทำขึ้นมาเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลมันจะสามารถมาแก้ไขเฟรมปี2020ได้ไหมเพราะชัดเจนเลยคือเฟรม2019หรือ A Spec เนี่ยมันพัฒนาไม่ได้แล้วใช่ใจผมนะอยากให้ยามาฮ่าเลือกเฟรมใหม่เหมือนกันใช่อยากเห็นนะใช่เพราะว่าอยากให้เกมสนุกครับคุณต้องก้าวไปข้างหน้าสิคุณจะประสบความสำเร็จได้คุณอยู่กับที่คุณไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ครับไม่มีทางแล้วการที่ยามาฮ่านั้นตัดสินใจเซ็นสัญญาทางคัชโลมาช่วยทีมในฐานะนักบิดทดสอบใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เขาเซ็นควาตาโร่มาดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ศักยภาพของควาตาโร่ให้เต็มที่ใช่นะครับการที่จะถอยกลับไปสู่ทุกทีมสร้างรถที่ขี่ยากและทำให้รถนั้นเร็วขึ้นครับด้วยการที่เบ่งสมรรถนะของใช้สมรรถนะใช้ศักยภาพของนักแข่งมากขึ้นแต่ยามาฮ่าจะถอยกลับไปพึ่งแค่รถอย่างเดียวเหรอนั่นแหละสิคุณนึกออกไหมครับไม่มีประโยชน์ใช่ใช่ก็ผมเชื่อว่า
นี่ยแหละช่วงเช็คดาวน์เนี่ยครับจะทำให้พวกเขาได้เห็นหลายๆอย่างกับการเลือกสเปคครับผมมองอย่างนี้นะท้ายที่สุดอะยามาฮ่าเลือกเฟรมใหม่แน่นอนแต่การเอาสเปคเก่ามาเทียบเนี่ยเพื่อจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหรือเปล่าอาจจะช่วยในการดูว่าตลอดทั้งปีใช่มันเด่นตรงไหนเอามาใส่ในตัวใหม่ได้ไหมมาแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าน่าจะเป็นในทิศทางนั้นนะครับก็มีผลมีผลสิ่งหนึ่งที่ยามาฮ่ายังไม่ได้ทำให้เห็นในช่วงแต่ทดสอบปีที่แล้วคือการเอาเครื่องยนต์ใหม่ไปใส่กับแชสซีที่เป็นเอสเปกเนี่ยแหละเราอยากเห็นตรงนี้ว่าเครื่องยนต์ปี2020ครับกับเอสเปกของ2019อ่ะฮะมันจะทำงานด้วยกันแล้วออกมาดีไหมเนี่ยครับคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องพัฒนาต้องทำดูใช่ก็เนี่ยอย่างที่บอกเขาจะได้เห็นว่าอ่ะถ้าเครื่องตัวใหม่ใส่เฟรมของเอสเปกทำไมมันดีกว่าใช่ดีกว่าตรงไหนเอามาทำในสเปคปี2020ได้ไหมนั่นแหละฮะก็จะเป็นทิศทางของการพัฒนารถของยามาฮ่าต่อไปใช่ครับครับอย่าลืมนะครับว่าทุกทีมนะทุกทีมไม่ได้ทำทีมแข่งเพื่อหวังผลแค่ในฤดูกาลนี้ฤดูกาลเดียวแน่นอนฮะดังนั้นรถที่พวกเขาสร้างเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแบบปีนี้เพื่อต่อยอดในปีต่อไปครับนะครับดังนั้นถ้ายามาฮ่าตัดสินใจใช้เอสเปคเท่ากับว่าพวกเขาช้าไป2ปีใช่ไม่กล้าอยู่กับที่ก้าวถอยหลังด้วยนะใช่ก้าวถอยหลังประมาณ2ปีถ้าเขาตัดสินใจต่อยอดจากปี2020มันก็ทำให้พวกเขาได้เห็นข้อมูลที่มันเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปสำหรับปี2022ครับโอเคคือเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ยังไงยามาฮ่าถ้าเกิดจะพัฒนาสำหรับปี2022ใช่ไหมครับเขาไม่มีทางเอาปีเครื่องยนต์2019มาต่อยอดอยู่แล้วครับมันก็ต้องต่อยอดจาก2020ใช่ไหมครับที่เป็นเทคโนโลยีใช่ก็เนี่ยแหละก็ต้องมาดูความคงที่ของตรงเนี้ยการทำงานเข้ากันของเครื่องยนต์ครับและต้องหวังพึ่งนักบิดทดสอบของ Yamaha ก็คือ Cashflow นี่แหละว่าจะสามารถขี่แชสซี2020ให้มันเร็วแล้วก็ปลดล็อกให้นักแข่งได้ไหมครับหาทางแก้ปัญหาดีกว่าที่จะเลือกอยู่กับของเก่านะใช่มันเป็นงานที่ต้องเจอครับปัญหาหน้าที่คุณคือแก้ปัญหาใช่นั่นแหละฮะคือสิ่งที่ควรจะทำและยามาฮ่าน่าจะทำในซีซั่นนี้ใช่ครับครับคือถ้าตัดสินใจถอยกลับไปใช้ A-spec เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับอนาคตอ่ะฮะมันจะเป็นผลดีโอเคคุณนักแข่งคุณชอบก็จริงนะครับวาโร่ชอบบีอาร์เอสชอบบอกว่าดีกว่า2020ใช่แต่ทีมไม่ได้มองกันไงครับทีมเขามองการพัฒนาคือ 2-3 ปีการสร้างรถเจนใหม่เนี่ยมันคือการที่จะมองการแข่งขันในช่วง 2-3 ปีนะครับดังนั้นการที่พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนหลายสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนในปี2020แชสซีใหม่เครื่องยนต์ใหม่นั่นหมายความว่ายามาฮ่าต้องการก้าวสู่ยุคใหม่ครับเขาก็ยังมีความที่อยากจะพัฒนานั่นแหละตรงเนี้ยคือกุญแจสำคัญนะครับว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนครับโดยเฉพาะกับการทดสอบที่กาตาร์พวกเขาจะต้องเลือกสเปคหลังจากจบ3วันแรกในการทดสอบครับเช็คดาวน์1วันนะครับโดยคาร์ล คาชโลและอีก2วันก็จะมีนักขับที่เป็น official rider อีก4คนลงไปครับก็ต้องช่วยกันเต็มที่อ่ะตรงนั้นคือแบบงานตรงนั้นจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสุดๆครับหน้าที่คือหาข้อด้อยให้เร็วที่สุดถูกครับนักแข่งคนไหนลงไปบิดแล้วเจอปัญหาตรงไหนต้องรีบแจ้งต้องรีบบอกครับทำได้เร็วก็จะทำให้ทีมงานสามารถแก้ปัญหาได้เร็วครับลดพัฒนาต่อได้แน่นอนครับอาจจะเห็นการตัดสินใจของยามาฮ่าตั้งแต่การทดสอบครั้งแรกก็ได้นะครับก็รอดูนะครับเพราะว่ายังไงพวกเขาต้องรีบตัดสินใจเร็วๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเวลามันงวดเข้ามาเต็มที่แล้วครับ